สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านจะพามาเปิดถั่วงอกที่เราเพาะกันไว้วันก่อนนะคะครบ3 วันแล้วนะคะถั่วงอกที่เพาะไว้วันก่อนนะคะมีแค่2 ชั้นแต่แต้มมันจะเป็นยังไงวันนี้ลูกสาวยังนอนอยู่เลยยังไม่ตื่นมาช่วยนี่นะคะถั่วงอกที่เพาะไว้วันก่อนนะคะครบ3 วันแล้วนะคะเพาะไว้3 วันนะคะเราก็จะได้มีถั่วงอกกินที่สวยๆนะคะถ้าเราอยากกินเยอะเราก็เพาะเยอะอันนี้ใส่แค่2ใช้ถั่วแค่2ขีดนะคะในการเพาะถั่วงอกค่ะคือประหยัดตังค์ไปอีกนิดนึงไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อถั่วงอกข้างนอกถั่วงอกถั่วงอกนะคะเมนูบ้านๆนะคะถั่วงอกใส่ถั่วลันเตาใส่ขึ้นช่ายกระเทียมนิดหน่อยนี่มีน้ำสต๊อกหมูนะคะเราจะเติมน้ำสต๊อกหมูก็ใส่ซีอิ๊วนะคะใส่ซีอิ๊วลงไปนะคะซีอิ๊วน้ำหอยนิดนึงไม่ต้องเยอะนี่นะคะเราจะได้เมนูแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณค่ะถั่วงอกผัดง่ายๆค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะผัดถั่วงอกของเรามีถั่วลันเตามีหมูมีต้นหอมนะคะพร้อมกินนะคะกับข้าวสวยร้อนๆค่ะ
คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ